ฉะนั้นชีอะห์เนี่ยพี่น้องจำให้ดีนะครับจะเป็นตัวคอยยุแย่อุมมะอิสลามและร่วมมือกับบรรดากาเฟรในการทำลายอุมมะอิสลามมาตลอดพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับคณะเก่าและก็อิควานด้วยเนี่ยอาจจะตั้งคำถามกับผมมาว่าพูดอย่างนี้ทำไมไม่พูดล่ะกรณีที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยทำสงครามต่อต้านอาณาจักรอุสมานียะห์ทำไมถึงว่าแต่ชีอะห์ทำไมไม่ว่าซาอุบ้างโดยเฉพาะอาชัยเราะห์เนี่ยจะชอบใส่ข้อความข้อกล่าวหานี่บ่อยเหลือเกินว่าพวกวะฮาบีนี่ร่วมมือกับอังกฤษในการทำลายอาณาจักรอุสมานียะห์ขอชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งเดียวพี่น้องครับในช่วงฮิจเราะห์ที่ 1,000 เศษเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านอิหม่ามมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบเราะฮิมะฮุลลอฮ์ถือกำเนิดขึ้นแล้วก็ทำการดะอวะห์ทำการเผยแพร่ซุนนะห์นบีอยู่ในดินแดนที่ทุกวันนี้ก็เป็นซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับและเป็นเหตุที่นำไปสู่การสู้รบและนำไปสู่การเกิดอาณาจักรใหม่ที่เรียกว่าอาณาจักรนัจดียะห์หรือซาอุดีที่1เนี่ยนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าในช่วงเวลานั้นการปกครองของอาณาจักรอุสมานียะห์ยังมาไม่ถึงฮิญาซคืออาระเบียทุกวันนี้ยังมาไม่ถึงหมายความว่าก่อนที่อิหม่ามมุฮัมมัดบินวะฮาบจะเกิดนี่นะครับฮิญาซเนี่ยกลับไปอยู่ในสภาพยุคนบีอีกครั้งคือกลายเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยแตกคอกันเมืองนี้ก็รบพุ่งเมืองนี้ก็ปล้นเมืองนี้ปล้นกันไปปล้นกันมาชิริกนี่ก็คู่อยู่กับสถานการณ์แบบนี้พูดง่ายๆคือกลับไปเป็นสภาพแบบยุคก่อนอิสลามอ่ะพี่น้องที่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตเตาฮีดก็ไม่มีอาณาจักรอุสมานียะห์นี่ยังยกอำนาจขยายอำนาจยังไม่ถึงฉะนั้นจึงไม่ถือว่าฮิญาซเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นการปกครองของอาณาจักรอุสมานียะห์หลักฐานคืออะไรพี่น้องมีการค้นพบรัฐธรรมนูญของอาณาจักรอุสมานียะห์ที่บันทึกอยู่ในช่วงเวลานั้นไม่มีบรรจุฮิญาซเป็นแคว้นหรือจังหวัดหนึ่งของอาณาจักรออตโตมันอุสมานียะห์จึงไม่ถือว่าเป็นเขตการปกครองโดยเด็ดขาดฉะนั้นการที่อิหม่ามมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบหรืออุลามะนัจดียะห์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านต่อสู้กับอาณาจักรอุสมานียะห์ไม่เรียกว่าคูรูดหรือการก่อกบฏไม่ถือว่าเป็นการก่อกบฏต่อผู้นำเพราะไม่ถือว่าอุสมานียะห์ในปกครองฮิญาซไม่ใช่ผู้นำของเขานะครับและการต่อสู้ครั้งนั้นไม่ใช่เป็นการต่อสู้ในลักษณะไปหาเรื่องหรือก่อกบฏแต่เป็นการรักษาเมืองเนื่องจากว่าคอลิฟะที่ตุรกีนี่สั่งให้อิบราฮิมปาชานั้นยกทัพจากอียิปต์มาเพื่อทำลายอาณาจักรของชาวซุนนะห์จึงต้องต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตของตัวเองเอาว่านี่มันคือประวัติศาสตร์พี่น้องแล้วเรื่องมันก็ดำเนินไปจนกระทั่งก่อนสงครามโลกครั้งที่1พี่น้องมันก็เกิดสงครามใหญ่ต่อไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่1ในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่1นะพี่น้องคำว่าสงครามโลกนี่คืออะไรหมายถึงว่าหลายๆชาติหลายๆประเทศแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันห้ำหันในสงครามโลกครั้งที่1นะครับอาณาจักรอุสมานียะห์เป็นพันธมิตรกับเยอรมันในการสู้รบกับอีกฝ่ายหนึ่งมีใครอยู่ล่ะก็มีอังกฤษฝรั่งเศสเป็นพันธมิตรสู้กันโดยพวกอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยไปติดต่อกับพวกอาหรับพื้นที่ให้อยู่ฝ่ายตัวเองเนื่องจากพวกอาหรับพื้นที่เนี่ยไม่อยากจะอยู่ใต้การปกครองของอุสมานียะห์อีกเนื่องจากไปโซลิมเขาเยอะมันก็เป็นสงครามที่มุสลิมเนี่ยครับพี่น้องทั้งสองฝ่ายร่วมมือกับคนต่างศาสนาแล้วก็ห้ำกันรบกันไปรบกันมาเอาไปว่าสงครามโลกครั้งที่1จบล่มสลายอาณาจักรอุสมานียะห์นี่ล่มสลายประเทศก็เลยเกิดเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยอย่างที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้และซาอุดิอาระเบียก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเพราะว่ากษัตริย์อิบนุซาอุดรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยก็ได้ดินแดนไปเท่าที่เป็นซาอุดีปัจจุบันอันนี้ก็คือปัญหาบริบททางการเมือง